Clean Energy ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม WHA on the commercial operation date which deadline คุณประจงวิทย์นะคะ60วาภัยนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโครงในวงศิวาไทย CEO Glow Group the which should be inaugurated in 2020 from the expertise of others for their various projects important changes in the pattern of energy consumption while approximately 100,000 tons per year the first one in Southeast Asia to meet European emission standard energy transition I'm very glad that French company the global warming and the progress made in this collaboration will be followed by many other projects การผลิตไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าชุมชนไฮเบรดที่ผสมผสานระหว่างเชื้อเพลิงของท้องถิ่น4 3 2 1เข้ามาแทนที่นะฮะเชื้อเพลิงที่จะเป็นฟอสซิลนะฮะหรือว่าเชื้อเพลิงที่จะเป็นสิ่งที่เราทำให้เกิดพอลูชันขึ้นมาและสิ่งที่สามที่โจทย์สำคัญที่สุดก็คือเป็นการตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญอย่างหนึ่งของการเติบโตของ EC ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการที่จะมาอยู่ใน EC เนี่ยเมื่อเห็นการทำลายขยะอุตสาหกรรมลักษณะเช่นนี้มันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมโดยผู้ประกอบการรายอื่นด้วยอันนี้ชลบุรีคลีนเอนเนอร์จีนี่เกิดจากเมื่อ3ปีก่อนนะฮะที่รัฐบาลมีการเปิดประมูลขึ้นมานะฮะเรื่องที่ว่าต้องการให้มีการกำจัดขยะจากอุตสาหกรรมนะฮะคือโรงงานพลังงานจากขยะจะมี2กลุ่มคือกลุ่มขยะจากอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่มขยะจากชุมชนนะฮะอันนี้เป็นขยะจากอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยทางรัฐบาลมีการเปิดประมูลประมาณ50เมกะวัตต์นะฮะทางด้านตัววิเชทางด้านตัวชลบุรีคลีนเอนเนอร์จีนี่เกิดจากความร่วมมือของ3บริษัทระดับโลกนะฮะคือทางด้านตัวบริษัท WHAUP นะโกรบริษัทโกรเอเนจีและทางด้านบริษัทซูเอ็ดนะฮะเราได้มีการเข้าไปยื่นประมูลในครั้งนั้นด้วยแล้วเราได้มา86.3 เมกะวัตต์ซึ่งเราได้ใช้มาตรฐานทางด้านตัวมาตรฐานเดียวกันยุโรปเลยซึ่งถือว่าโรงไฟฟ้าจากกำจัดขยะจากอุตสาหกรรมนี่ถือว่าเป็นโรงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะซึ่งมีการเปิดผลิตตรงนี้ออกมาได้นะฮะซึ่งของเราเนี่ยมีการผลิตผลิตเนี่ยประมาณ100,000 ตันต่อปีนะฮะแต่เข้าใจว่าที่ทางภาครัฐ6 โรงนั้นอาจจะเป็นขยะชุมชนนะคะซึ่งเราก็มองภาพต่อไปว่าอย่างเรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีเลยว่าจริงๆแล้วตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีปัญหาเรื่องขยะค่อนข้างจะมากนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคือจุดที่จริงๆท่านนายกเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องขยะการเกิดจากขยะมากมากเลยนะฮะเราก็มองภาพว่าณวันนี้นะฮะที่ทางด้านชลบุรีคลีนเอนเนอร์จีมีการเปิดทางด้านตัวโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ได้สำเร็จนะเราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเองภาคชุมชนนะคือชุมชนและชาวบ้านต่างๆเนี่ยทางด้านตัวอบต.หรือเทศบาลช่วยเหลือเราเยอะมากนะฮะเพราะว่าในการทำโรงไฟฟ้าชุมชนทางด้านตัวขยะพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีการทำด้านตัวเขาเรียกอะไร public caring ค่อนข้างจะมากนะฮะซึ่งเราก็ได้ทำเข้าใจกับชุมชนว่าสิ่งที่เราทำนี่คือเพื่อสิ่งแวดล้อมเลยนะฮะการกำจัดขยะในครั้งนี้เพื่อทำเป็นไฟฟ้าเนี่ยจะเกิดผลอย่างยั่งยืนนะฮะจะไม่มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องกลิ่นหรือเรื่องต่างๆเลยนะฮะเขาจะได้รอบนี้น่าจะยกเป็น precedent case ได้เลยค่ะว่าโรงไฟฟ้ากำจัดขยะนี้เนี่ยฮะประเทศไทยเราทำได้นะฮะแล้วก็ไม่เกิดปัญหาเสียต่อสิ่งแวดล้อมช่วยการเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งเราก็มองแต่ว่าปัญหาขยะใน EC เนี่ยฮะตรงนี้น่าจะมานั่งพูดกันต่อว่าจะทำไงต่อซึ่งเรามองภาพทำได้ค่ะ